ปลาถ้ำชนิดใหม่นี้ถือเป็นญาติพี่น้องกับปลาพวงถ้ำของบ้านเราเพียงแต่มันมีขนาดใหญ่กว่าและปลาชนิดใหม่นี้มีถิ่นกำเนิดในถ้ำหินปูนของรัฐเมทาลัยซึ่งเป็นรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของปลาชนิดนี้กันสำหรับปลาชนิดใหม่นี้ถูกจัดอยู่ในสกุล Neolithocoeus ซึ่งเป็นสกุลเดียวกับปลาพวงและอยู่ในวงปลาตะเพียนและปลาในสกุลนี้ก็มีมากกว่า31ชนิดพวกมันกระจายอยู่ทั่วเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยปลาในสกุลนี้ชนิดที่คนไทยรู้จักที่สุดน่าจะเป็นปลาพวงถ้ำซึ่งเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่พบในถ้ำพระวังแดงเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกเพียงแห่งเดียวอีกชนิดนึงก็คงเป็นพวกปลาพวงที่อาศัยอยู่ตามน้ำตกสำหรับปลาชนิดใหม่นี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Neolithocoeus pina มันถูกอธิบายในปี2023และจากนี้ไปจะขอเรียกว่า pina มันเป็นปลาที่ขาดเม็ดสีอย่างสิ้นเชิงมีกระดูกขากรรไกรบนที่ยาวตามีขนาดเล็กมากมีครีบอกที่ยาวและมีรูปแบบขยายนอกจากนี้มันยังมีความแตกต่างทางพันธุกรรมและสันฐานวิทยาจากบรรพบุรุษที่ใกล้เคียงของมันในอดีตปลาชนิดนี้ถูกเรียกว่าปลาถ้ำสีขาวพวกมันอาศัยอยู่ในถ้ำซีจูบริเวณเนินเขากาโลในรัฐเมทาลัยทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและมันก็ได้รับการบันทึกการพบมาตั้งแต่เมื่อ100ปีก่อนเพียงแต่ถูกแนะนำว่าเป็นปลา Neolithocoeus exoticus ที่ดูต่างออกไปเล็กน้อยจึงไม่มีใครสนใจมันจนในช่วงทศวรรษที่1990ก็มีการค้นพบปลาในวงปลาตะเพียนที่มีสีซีดขนาดใหญ่ในถ้ำหินปูนของรัฐเมทาลัยหลังจากนั้นในปี2019พวกมันก็ถูกรวบรวมตัวอย่างและถ่ายภาพได้สำเร็จจนนำไปสู่การศึกษาทางวิทยาศาสตร์โดยละเอียดโดยตัวอย่างที่ถูกรวบรวมมาจากถ้ำหลายแห่งส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่แต่ตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดมีความยาวถึง400มิลลิเมตรหรือ40เซนติเมตรมันน่าจะเป็นปลาถ้ำที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์รู้จักในตอนนี้สำหรับปลาถ้ำตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เรารู้จักก่อนหน้านี้คือปลาไหลถ้ำตาบอดของออสเตรเลียซึ่งมีความยาว385มิลลิเมตรหรือ 38.5 เซนติเมตรและแม้ขนาดของทั้งสองจะใกล้เคียงกันแต่ปลาไหลถ้ำจะเบากว่าปลาพีน่ามากโดยจากลักษณะทางสันฐานวิทยาเบื้องต้นจากตัวอย่างปลาพีน่าขนาดกลาง2ตัวพบว่าพวกมันมีรูปร่างและลักษณะเฉพาะที่คล้ายกับปลาเวียนทองซึ่งจัดเป็นปลาหายากที่พบได้ในอินเดียเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันอยู่ดีสำหรับการเข้าถึงปลาชนิดนี้ถือว่าทำได้ยากโดยเฉพาะปลาพีน่าที่อยู่ในถ้ำอุมราดอในรัฐเมทาลัยถ้ำแห่งนี้มีลักษณะเป็นแนวตั้งโดยบางส่วนลึกอย่างน้อย20เมตรบางส่วนลาดชันหลังจากลงมาลึกกว่า100เมตรก็จะเป็นถ้ำแนวนอนและค่อนข้างแคบซึ่งในนั้นมีแอ่งน้ำหลายแห่งพื้นที่ถ้ำส่วนใหญ่เป็นหินมีพื้นที่เป็นหินและกวดเนื้อหยาบที่พื้นทางเดินหินนั้นส่วนใหญ่จะยกสูงเหนือระดับน้ำมีแอ่งน้ำอยู่ตามผนังและพื้นที่ส่วนชั้นล่างในนั้นจะมีปลาพีน่าอาศัยอยู่ในแอ่งน้ำขนาด 3x4 เมตรจนถึง 10x10 เมตรและในนั้นก็มีเฉพาะพวกมันที่สงสัยคือพวกมันอยู่กันได้อย่างไรแต่นักวิจัยคาดว่าปลาพวกนี้น่าจะกินพืชพันธุ์ที่น้ำฝนนำมาอย่างใต้ดินแต่ถึงอย่างนั้นในตอนที่สำรวจก็ไม่พบสิ่งเหล่านั้นเลยอาจเป็นเพราะช่วงฤดูแล้งเพราะในช่วงมรสุมพื้นที่ทั้งหมดจะถูกน้ำท่วมบางทีอาหารจะมีในตอนนั้นหรือบางทีปลาอาจไม่ได้เกิดและโตในแอ่งน้ำเล็กๆนี้มันแค่ติดอยู่ตรงนี้เพื่อรอเวลาให้น้ำมาอีกครั้งก่อนที่จะเดินทางไปที่อื่นต่อส่วนอีกถ้ำที่อยู่ไกลออกไปมันต่างกันมากกับถ้ำอุมราดอเพราะเป็นถ้ำแม่น้ำแนวนอนที่กว้างใหญ่ในนั้นมีอุโมงค์น้ำลึกขนาดใหญ่และยังมีน้ำตกมีเขื่อนขนาดเล็กหลายแห่งอยู่ภายในและปลาพีน่าก็อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ในถ้ำมีความหลากหลายทางชีวภาพมากกว่าเพราะมีปลาขนาดเล็กชนิดอื่นมีกุ้งและลูกออสอาศัยรวมอยู่ด้วยกันจึงเป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมถ้ำที่ต่างกันมากขนาดนี้จึงมีปลาพีน่าที่เหมือนกันและด้วยขนาดที่ใหญ่โตของปลาชนิดนี้จะช่วยผลักดันการสำรวจและทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมือนใครของสัตว์ที่น่าทึ่งพวกนี้ต่อไปเป็นตัวอย่างของปลาถ้ำที่พบได้ในประเทศไทยสำหรับในประเทศไทยมีปลาถ้ำอยู่หลายชนิดและส่วนใหญ่ก็เป็นปลาเฉพาะถิ่นและก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอีกด้วยซึ่งผมจะนำมาให้ดูเป็นบางชนิดเท่านั้นชนิดที่1ปลาจ่าถ้ำเป็นปลาน้ำจืดจัดเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของประเทศไทยพบได้ในลำธารใต้ถ้ำที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นโดยปลาจ่าถ้ำจะแตกต่างจากปลาจ่าที่อยู่ภายนอกมากแต่ก็เป็นเช่นเดียวกับปลาถ้ำชนิดอื่น
พวกมันจะไม่มีดวงตาลำตัวมีสีชมพูหรือเผือกและถึงจะเป็นปลาจาดแต่พวกมันเกือบจะไม่มีเกล็ดเหลืออยู่เลยสำหรับขนาดของปลาชนิดนี้จะอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรเป็นปลาที่อยู่ในสถานะไม่มั่นคงชนิดที่2ปลาพรวงถ้ำปลาพวงถ้ำเป็นปลาน้ำจืดจัดเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของประเทศไทยซึ่งพบได้เพียงแห่งเดียวในโลกคือที่ถ้ำพระวังแดงอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกเป็นปลาที่มีรูปร่างคล้ายกับปลาพวงซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกันแต่จะมีตาที่เล็กและมีหนังบางๆคลุมอยู่เกล็ดมีขนาดใหญ่และยังบางกว่าปลาพวงที่อยู่ข้างนอกลำตัวมีสีขาวซีดอมชมพูในปลาขนาดเล็กจะตาโตกว่าและมีลำตัวสีเงินจางปลาขนาดเล็กจะชอบหากินบริเวณปากในขณะที่ปลาขนาดใหญ่จะเข้าไปลึกกว่าเป็นปลาที่อยู่ในสถานะไม่มั่นคงชนิดที่3ปลาผีเสื้อถ้ำจัดเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของประเทศไทยพบอาศัยอยู่ในถ้ำบางแห่งในเขตอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นปลาที่มีพฤติกรรมเกาะติดอยู่กับหินบริเวณแก่งหรือน้ำตกที่ไหลแรงจนดูเหมือนมันจะชอบปีนกำแพงเป็นปลาที่อยู่ในสถานะไม่มั่นคงชนิดที่4ปลาคอถ้ำจัดเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของประเทศไทยพบอาศัยอยู่ในลำธารภายในถ้ำวังบาดาลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพียงแห่งเดียวพวกมันไม่มีดวงตาลำตัวไม่มีสีและยาวได้ประมาณ7เซนติเมตรเป็นปลาที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตชนิดที่5ปลาคอตาบอดเป็นปลาน้ำจืดและเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของประเทศไทยมีความยาวประมาณ5เซนติเมตรพบอยู่ในระบบถ้ำในอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดเป็นหนึ่งในปลาถ้ำที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทยเป็นปลาที่อยู่ในสถานะไม่มั่นคงชนิดที่6ปลาคอจารุธานินเป็นปลาน้ำจืดที่มีความยาวประมาณ7เซนติเมตรเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของประเทศไทยพบที่ถ้ำคลองงูอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นปลาที่ถูกพบโดยคุณกิติพงษ์จารุธานินนักสำรวจและนักเลี้ยงปลาผู้มีชื่อเสียงของไทยเป็นปลาที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตชนิดที่7ปลาคอถ้ำพระวังแดงเป็นปลาน้ำจืดที่ยาวได้ประมาณ13เซนติเมตรลักษณะลำตัวค่อนข้างป้อมสีเนื้ออมชมพูและเหลืองอ่อนมีดวงตาที่เล็กมากและมีปากที่หนาเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของประเทศไทยพบในถ้ำพระวังแดงอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและจะอาศัยอยู่ในส่วนลึกของถ้ำตั้งแต่100เมตรขึ้นไปเป็นปลาที่อยู่ในสถานะไม่มั่นคงชนิดที่8ปลาคอถ้ำพระไซงามเป็นปลาน้ำจืดที่ยาวได้ประมาณ15เซนติเมตรเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของประเทศไทยพบในถ้ำพระไซงามอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกปลามีลักษณะคล้ายกับปลาคอทั่วไปแต่จะมีลำตัวสีชมพูเทาๆและดูโปร่งแสงจนเกือบจะเห็นอวัยวะภายในมีปากที่เล็กปากบนและปากล่างจะมีหนวดอย่างละ2เส้นเป็นปลาที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตชนิดที่9ปลาชะโอนถ้ำเป็นปลาน้ำจืดที่พบได้เฉพาะในประเทศไทยอาศัยอยู่ในถ้ำวังบาดาลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้ปลาชะโอนถ้ำจะมีขนาดประมาณ20เซนติเมตรลำตัวมีสีขาวเผือกดวงตามีขนาดเล็กและเป็นสีแดงเป็นปลาที่อยู่ในสถานะข้อมูลไม่เพียงพอเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องปลาถ้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบ๊ายบาย